ดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีศีลงามมีธรรมงามมีปัญญางามเรากล่าวว่าเป็นพระอรหันตขีนาศอยู่จบพรหมจรรย์เป็นบุรุษผู้สูงสุดในธรรมวินัยนี้ดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศีลงามอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วด้วยความสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศีลงามอย่างนี้แหละ ดูกระพิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศีลงามด้วยประการดังนี้ภิกษุเป็นผู้มีธรรมงามอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรม37ประการเนืองเนืองภิกษุ เป็นผู้มีธทำงามอย่างนี้แหลดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศีลงามมีทำงามด้วยประการดังนี้ภิกษุเป็นผู้มีปัญญางามอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ภิกษุเป็นผู้มีปัญญางามอย่างนี้แหละดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศีลงามมีธรรมงามมีปัญญางาม ด้วยประการดังนี้เรากล่าวว่าเป็นพระอรหันตะขีนาศบอยู่จบพรหมจันย์เป็นบุรุษสูงสุดในธรรมวินัยนี้ภิกษุใดไม่มีการทำชั่วด้วยกายวาจาใจพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวภิกษุ ผู้มีหิรินั้นแลว่าผู้มีศีลงามภิกษุใดเจริญดีแล้วซึ่งทำทั้งหลายอันให้ถึงอริยมรรคญานเป็นเครื่องตรัสรูด้ดีที่ตนได้บรรลุแล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวภิกษุ ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นนั้นแหลว่าผู้มีธรรมอันงามภิกษุใดรู้ชัดซึ่งความสิ้นไปแห่งทุกข์ของตนในอัตภาพนี้แหลพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกล่าวภิกษุผู้ไม่มีอาสวะสมบูรณ์ด้วยธรรมเหล่านั้น ผู้ไม่มีทุกข์ตัดความสงสัยได้แล้วไม่อาศัยลากกิเลสท,ทั้งหมดในโลกทั้งปวงว่าผู้มีปัญญางาม